กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาภาก่อนนะคะวันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านเข้ามากราบนมัสการหลวงปู่เจียมอติชโยวัดอินทรสุการามนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาวนะคะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งหลวงปู่เจียมเนี่ยถือว่าท่านเป็นพระเถระนะคะหานักบุญแห่งอีสานใต้นะคะท่านมีกริฎาภินิหารในด้านของความคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะของชาวจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดนะคะตอนที่ท่านยังดำรงขันอยู่นั้นนะคะท่านมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากแม้แต่องค์พระราชินีในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปียังต้องเสด็จมาขอเครื่องรางของขลังของท่านนั้นก็คือเหรียญนะคะของท่านนั้นเอาไปให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และทหารนะคะที่ลงไปภาคใต้นะคะที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของสามชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะดังนั้นหลวงปู่เจียมจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและบทบาทในฐานะที่เป็นพระเกจิอาจารย์และมีชื่อเสียงที่โด่งดังอย่างมากมายมหาศาลวันนี้นะคะอาจารย์จะพาทุกท่านเข้ามาชมบริบทวัดของท่านนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมีความสวยงามอย่างไรนะคะซึ่งในสมัยนั้นวัดหลวงปู่เจียมเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามมากนะคะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาหาท่านนั้นนับวันเนี่ยจะมืดฟ้ามัวดินนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะองค์หลวงปู่เจียมท่านได้มรณภาพละสังขารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนมัสการรูปเหมือนขององค์หลวงปู่เจียมนะคะนี่คือห้องน้ำที่ถูกการสร้างใหม่เพื่อรองรับผู้คนไม่ว่าแต่จะเป็นคนชราคนพิการชายหญิงนะคะที่เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาสรีระสังขารขององค์หลวงปู่นั่นเองนะคะนี่คือพระอุโบสถวัดอินทรสุการามนะคะซึ่งองค์หลวงปู่เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมพุทธาภิเษกและเป็นพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาแม้แต่ผู้ที่จะเข้ามาบวชในวัดอินทรสุการามก็ยังจะต้องมาเข้าบวชในพระอุโบสถแห่งนี้เห็นแต่เป็นหลังเล็กๆอย่างนี้นะคะถือว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดที่สำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวรเวทอุดมไปด้วยกริฎานุภาพขององค์หลวงปู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะใช้เวลาในทริปนี้นะคะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าองค์หลวงปู่เจียมนั้นนะคะท่านถือว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความสำคัญของอีสานใต้แล้วท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและท่านถือว่าเป็นพระชาวกัมพูชานะคะที่เรืองด้วยเวทนะคะเรืองด้วยอุดมวรเวทความหมายอุดมวรเวทนั้นหมายถึงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของคาถาอาคมในการบริกรรมนะคะในการบริกรรมภาวนาคาถาอาคมนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากดังนั้นพระนะคะทุกรูปของท่านนะคะที่ท่านทำพิธีพุทธาภิเษกนั้นนะคะก็เกิดกริฎาภินิหารนะคะก็คือเกิดความศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาได้ไปสวมตะกรุดของท่านหรือรูปเหมือนที่เป็นเหรียญของท่านนั้นนะคะทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในด้านที่ในด้านที่เป็นเอกมากที่สุดนั่นก็คือความแคล้วคลาดปลอดภัยจากปืนผ่าหน้าไม้นะคะในด้านของความคงกระพันชาตรีนั่นเองนะคะจนเหล่าข้าราชการทหารระดับชั้นผู้ใหญ่นะคะของบ้านเมืองของประเทศไทยนะคะก็ต้องมีเหรียญหลวงปู่เจียมอติชโยไว้ติดตัวหรือตะกรุดขององค์หลวงปู่เจียมอติชโยไว้ติดตัวนั่นเองที่นี่คือเขตวัดนะคะของหลวงปู่เจียมที่ท่านได้มาใช้ชีวิตอยู่จนถึงท่านละสังขารไปดังนั้นทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะคะล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยวรเวทแล้วก็อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญอย่างมากนั่นเองนะคะอาจารย์พาชมพระอุโบสถนะคะขององค์หลวงปู่นะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเทพนะคะที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะการถือศีลมาเป็นพรตนะคะแล้วก็การรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระอินทร์นะองค์นี้นะอยู่ตั้งแต่องค์หลวงปู่ยังดำรงขันอยู่นะคะแม้แต่พระเวสสันดรนะคะชูชกกันหาชาลีนะคะก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยหลวงปู่อยู่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป
็นมณฑปนะคะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญนะคะแล้วก็เป็นหอกลองเนาะเป็นหอกลองนะคะอันนี้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการก่อเจดีย์ไซน์นะคะอันนี้เราจะเข้าไปนมัสการองค์หลวงปู่เจียมอติชโยนะคะอยู่ด้านในตรงนี้นั่นเองนะคะนี่คือองค์หลวงปู่เจียมอติชโยนะคะนี่คือมหาเจดีย์วรเวทนะคะเป็นเจดีย์แบบศิลปะแบบประยุกต์แบบขอมนะคะด้านกลางจะเป็นสีทองฉาบด้วยสีทองคำสวยงามศิลปะจะเป็นแบบเขมรนะคะจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นที่ไว้สรีระสังขารขององค์หลวงปู่ให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชานะคะระลึกถึงคุณขององค์หลวงปู่เนาะค่ะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนนะคะจะเป็นรูปของพระราชินีนะคะเสด็จมาอันนี้จะเป็นรูปเหมือนขององค์หลวงปู่เจียมนะคะแล้วก็รูปเหมือนต่างๆเราสามารถที่จะบูชาไปได้นะจะมีตะกรุดนะคะมีรูปแบบต่างๆเลยมีหนังสือองค์หลวงปู่เจียมด้วยนะคะนี่ก็คือรูปเหมือนหลวงปู่เจียมนะคะจะมีสรีระสังขารของท่านอยู่ด้านในคือสรีระสังขารขององค์หลวงปู่เจียมอติชโยนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเชิญชวนนมัสการบูชาอธิษฐานจิตนะจะได้เกิดความสำเร็จนะคะ